หากจะพูดถึงเกมม้ามืดประจำปี2019คงไม่มีเกมไหนที่ทำได้ดีเท่า Star Wars Jedi Fallen Order จากทีมงาน Respawn ที่พาให้ผู้เล่นรู้จักกับ Cal Kestis และการเดินทางข้ามจักรวาลที่น่าตื่นเต้นของเขาและทำให้ค่ายอย่าง EA ที่หลังๆจะโฟกัสแต่เกมมัลติเพลเยอร์ไลฟ์เซอร์วิสกลับมาเน้นเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์มากขึ้นผ่านไป4ปีจากเกมม้ามืดก็กลายเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังทั้งจากแฟนๆ Star Wars และแฟนๆของเกมภาคแรกก็มาดูกันว่าจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนและดีกว่าเดิมหรือเปล่าใน Star Wars Jedi Survivor Reveal เรื่องราวในเกมจับเอาช่วงเวลา5ปีให้หลังจากตัวเกมภาคแรกโดยคาวยังคงหลบหนีจากจักรวรรดิและทำทุกอย่างเพื่อที่จะโค่นพวกมันลงให้ได้และระหว่างการประจนภัยนั้นคาวก็ได้รียูเนียนกับเพื่อนเก่าที่ผู้เล่นคุ้นเคยตลอดจนพันธมิตรใหม่ๆที่แต่ละตัวก็มาพร้อมเอกลักษณ์และบุคลิกที่โดดเด่นและแน่นอนว่าไซคิกอย่าง BD1 ก็ยังคงอยู่ข้างกายคาวตลอดเส้นทางตัวเกมภาคนี้จะมีการรีแคปเรื่องราวของภาค Fallen Orderให้พอจำความได้แต่ถ้าจะให้ดีก็แนะนำว่าควรจะต้องหาภาคแรกมาเล่นก่อนที่รับรองได้เลยว่าจะอินกับโลกตัวละครและเหตุการณ์ในภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากส่วนเนื้อเรื่องและการถ่ายทอดเรื่องราวตลอดประมาณ 25-30 ชั่วโมงในภาคนี้นั้นก็ถือว่ายกระดับขึ้นจากภาคแรกไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาของตัวละครแต่ละตัวความสัมพันธ์ของพวกเขาเซตติ้งของแต่ละดวงดาวและโดยเฉพาะคัตซีนที่โผล่มาในแต่ละครั้งก็ยิ่งใหญ่อลังการและได้อารมณ์ดังภาพยนตร์จากแฟรนไชส์ Star Wars มากๆที่รอบนี้คาวและ BD จะยังคงเดินทางไปยังโลเคชั่นต่างๆจากหลากหลายดวงดาวทั่วกาแล็กซีที่เลย์เอาท์แผนที่ของแต่ละแห่งก็จะถูกเชื่อมต่อกันพร้อมๆกับช็อตคัทมากมายที่จะค่อยๆถูกเปิดเมื่อเล่นไปเรื่อยๆโดยดาวแต่ละดวงรอบนี้ก็จะทั้งกว้างใหญ่และซับซ้อนขึ้นกว่าภาคแรกที่แทบจะไม่ได้เห็นหน้าจอโหลดเลยทำให้ช่วยเพิ่มความรู้สึกต่อเนื่องในการผจญภัยและภาคนี้ยังมีพื้นที่กว้างๆให้ผู้เล่นได้ immerse กับการสำรวจได้แบบเพลิดเพลินมากๆแต่ก็ไม่ต้องกังวลถ้าต้องเดินทางไปๆกลับๆเพราะ Survivor ยังเพิ่มระบบ Fast Travel ระหว่างจุดพักเข้ามาที่ช่วยทำให้เกมกระชับมากขึ้นนอกจากความกว้างใหญ่แล้วแต่ละแอเรียยังมีอะไรให้ชมและทำมากมายโดยเฉพาะบนโคโบที่เปรียบเสมือนหับศูนย์กลางสำหรับคาวและเพื่อนๆที่น่าจะเป็นดาวขนาดใหญ่ที่สุดและเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆให้ทำเยอะที่สุดเช่นกันทั้งรางวัลต่างๆเช่นค่าประสบการณ์ Power Ups ที่จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตและ Force ของคาวรวมถึงคอสเมติกต่างๆให้ตามหาและเมื่อเล่นไปเรื่อยๆพูดคุยกับ NPC ก็จะได้ยินข่าวลือที่จะนำไปสู่ไซด์เควสเช่นตามหาสิ่งต่างๆหรือไล่ล่าศัตรูเพื่อรางวัลสิ่งหลักที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือ Rambler's Ridge Outpost หรือฐานที่มั่นสำหรับผู้ลี้ภัยของคาวและเพื่อนๆโดยนอกเหนือจาก NPC ให้พูดคุยแล้วยังมีร้านค้าให้เลือกซื้อของและเมื่อเล่นไปเรื่อยๆคาวจะสามารถรับเอานักเดินทางผู้ลี้ภัยคนอื่นๆมาอยู่ใน Rambler's Ridge ได้อีกที่บางคนจะมาพร้อมสิ่งใหม่ๆเช่นไซด์เควสมินิเกมส์และยิ่งได้เห็นผู้คนในที่แห่งนี้หนาแน่นขึ้นก็ยิ่งช่วยทำให้รู้สึกว่ากาแล็กซีถูกเชื่อมต่อกันได้อย่างมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยบนดาวโคโบยังมี Trials เป็นออปชันให้ผู้เล่นเลือกทำที่หลักๆจะมี2ประเภทก็คือ Meditation Chambers ที่จะเน้นไปที่การแก้ปริศนาและ Force Tears จะเป็นการทดสอบทักษะที่ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่แล้วก็ท้าทายกำลังดีแต่น่าเสียดายว่าปริศนาต่างๆดูคล้ายๆกันเกินไปหน่อยการเดินทางภายในแมปส่วนใหญ่นั้นจะให้อารมณ์แบบแพลตฟอร์เมอร์ที่ถือว่าช่วยเบรกพักจากการต่อสู้ได้อย่างดีที่นอกเหนือจากจะยกจากของเดิมอย่างการกระโดดวอลรันหรือวิ่งไต่กำแพงการห้อยโหนและปีนป่ายแล้วภาคนี้ยังมีเทคนิคใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเช่นตะขอเกี่ยวหรือวอลจัมป์กระโดดไต่กำแพงไปยังที่สูงรวมไปถึงการใช้ Force ก็เช่นกันที่ตั้งแต่ต้นเกมเราก็สามารถใช้พลังอย่างการผลักหรือดึงได้เลยส่วนที่ยังคงให้อารมณ์คล้ายๆกับภาคที่แล้วที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้ว
อัปเกรดให้มันสะใจเข้าไปอีกก็คือส่วนของคอมแบทที่ดุดันและรุนแรงกว่า Fallen Order ไม่ว่าจะเป็นการผ่าดรอยออกเป็นชิ้นๆด้วยไลท์เซเบอร์หรือการสะท้อนลำแสงกลับไปยังศัตรูสลับกับการใช้งานฟอร์สชนิดต่างๆก็ดูลื่นไหลและมี Impact มากกว่าภาคก่อนนอกจากนั้นยังมีส่วนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามายังฟอร์สชนิดใหม่ๆเช่นพลังในการทำให้ศัตรูสับสนและโจมตีพวกเดียวกันเองหรือท่าต่อสู้ใหม่ๆที่จะมีข้อดีข้อเสียต่อสถานการณ์ในการต่อสู้ที่แตกต่างกันเช่นท่าที่เน้นต่อสู้กับศัตรูเป็นกลุ่มท่าที่เน้นต่อสู้ระยะใกล้ไกลหรือท่าที่เน้นแพรี่ศัตรูและภาคนี้ยังเพิ่มการสวมใส่เพิร์กที่จะมีให้เราเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเพลย์สไตล์เช่นเพิ่มเกจการบล็อกหรือสามารถโจมตีเพื่อทำลายเกราะของศัตรูได้ดีขึ้นสิ่งที่อัปเกรดขึ้นจากภาคที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดก็คือความหลากหลายของศัตรูใน Survivor ที่จริงๆภาคแรกเองก็ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้วแต่รอบนี้ยังทำได้ดีกว่าเดิมอีกที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนสปีชีส์ไปตามดวงดาวให้เหมาะสมกับไบโอเมสนั้นๆชนิดของศัตรูอย่าง Stormtrooper หุ่นรบดรอยนักล่าฆ่าหัวต่างๆก็ยังมีหลายรูปแบบอีกด้วยนอกจากนั้นภาคนี้ยังคงเต็มไปด้วยมินิบอสและบอสหลักมากมายที่แต่ละตัวก็ทั้งท้าทายและร้อยเรียงเข้ากับเรื่องราวและโลเคชันได้อย่างดีทำให้โดยรวมแล้วการต่อสู้ในภาคนี้สนุกขึ้นมากๆและแม้ว่าคุณจะช่ำชองมาจากภาคแรกแล้ว Survivor ก็ยังมีสิ่งท้าทายใหม่ๆโยนเข้ามาให้ผู้เล่นตื่นเต้นได้อยู่ตลอดส่วนที่อาจจะดูเล็กๆน้อยๆแต่ภาคนี้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็คือ UI เมนูของเกมให้ดูเท่อลังการขึ้นกว่าเดิมไปจนถึง QOL ต่างๆเช่นแผนที่ที่มีการบอกเส้นทางที่เพิ่งเดินผ่านมาที่ช่วยให้การเดินทางในแมปที่ซับซ้อนทำได้ง่ายขึ้นและการคัสตอมไมซ์สิ่งต่างๆในเกมนี้ก็เป็นอีกส่วนที่ถูกขยายขึ้นจากภาคแรกไม่ว่าจะเป็นทรงผมหนวดคราวของคาวหรืออยากจะกลับไปหน้าใสๆเหมือนตอน Fallen Order ก็ยังได้หรือส่วนที่ยังคล้ายๆกับภาคแรกเช่นการปรับแต่งไลท์เซเบอร์ BD1 หรือเสื้อผ้าก็มีออปชันให้เลือกเยอะขึ้นแต่แอบเสียดายว่ายังเป็นเพียงแค่คอสเมติกเท่านั้นส่วนการอัปเกรดคาวในภาคนี้ก็ยังคงใช้ระบบสกิลทรีที่จะใช้สกิลพอยต์ที่ได้จากการสะสม XP โดยการจัดการกับศัตรูหรือตามเก็บรอต่างๆในแต่ละดวงดาวแต่ Survivor ยังเพิ่มสายการอัปเกรดให้มากขึ้นกว่าเก่าที่ช่วยให้ผู้เล่นได้เจอกับอะไรใหม่ๆได้อย่างไม่น่าเบื่อและภาคนี้ยังคงนำเอาระบบโซลไลท์แบบเบาๆมาเพิ่มความท้าทายอยู่เช่นเคยไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียค่าประสบการณ์หากเราตายและต้องย้อนกลับไปจัดการกับศัตรูตัวที่ฆ่าเราถึงจะได้คืนมาจุดเกิดที่จะไม่มีเช็คพอยต์แต่จะมาเกิดที่จุดพักล่าสุดหรือหากเราเลือกฟื้นพลังและเติมไอเทมที่จุดพักแล้วศัตรูจะรีสปอนกลับมาใหม่หมดเป็นต้นแต่สำหรับแฟนๆ Star Wars ที่อยากจะแค่ดื่มด่ำกับโลกของเกมแต่ยังไม่อยากหัวร้อนเกินไปตัวเกมยังมีระดับความยากให้เลือกปรับถึง5ระดับตั้งแต่แค่อยากรู้เนื้อเรื่องเฉยๆไปจนถึงหัวร้อนจนแทบอยากจะคว้างจอยก็มีและสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานอกจากนั้นตัวเกมยังมี New Game Plus Mode ที่แอบมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้ผู้เล่นประหลาดใจอยู่ด้วยอีกส่วนที่ยอดเยี่ยมมากๆคืองานภาพของเกมนี้ที่นอกจากจะให้อารมณ์แบบ Star Wars แทบจะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวละครฉากหลังดวงดาวแต่ละดวงยานพาหนะหรืออุปกรณ์สภาพแวดล้อมที่ทั้งละเอียดละออและเป็นไดนามิกมากๆที่บางครั้งแค่หยุดยืนดูความอลังการของฉากก็กินเวลาเป็นนาทีๆเข้าไปแล้วที่แม้ว่าภาคแรกในสมัยนั้นก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากแล้วแต่แค่เปิดภาคนี้มาแป๊บเดียวก็ไม่น่าเชื่อว่านี่ผ่านไปแค่4ปีเทคโนโลยีกราฟิกของเกมจะก้าวกระโดดมาถึงขนาดนี้ได้เช่นเดียวกับงานด้านเสียงที่ช่วยส่งเสริมความ immersive ในแต่ละฉากแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละดวงดาวไปจนถึงฉากต่อสู้หรือแอคชั่นคัตซีนก็เต็มไปด้วย impact ให้อารมณ์ซินิมาติกสุดยิ่งบวกเข้ากับ voice acting ของแต่ละตัวละครแล้วก็รับรองได้เลยว่าแฟนๆ Star Wars หรือแฟนเกมแอคชั่นที่ชอบความมันสะใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน We've tried to resist. แต่ความยิ่งใหญ่อลังการก็มาพร้อมข้อสังเกตอันใหญ่หลวงของเกมที่มาฉุดความยอดเยี่ยมของเกมนี้ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือส่วนของ performance ที่หลักๆจะทดสอบบนเครื่อง PS5ที่แม้จะอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น004
ที่มีการแก้บั๊กใหญ่ๆและ performance ให้ดีขึ้นแล้วแต่ตัวเกมก็ยังคงมีปัญหาด้านเฟรมเรทให้พบเห็นอยู่โดยเฉพาะฉากกว้างๆและที่น่าหงุดหงิดที่สุดก็คือเมื่อเปิด performance mode ตัวเกมจะ target อยู่ที่60 fps แต่หากหมุนมุมกล้องเร็วๆจะเจออาการ screen tearing หรือจอฉีกตลอดก็หวังว่าทีมงานจะอัพฟีเจอร์ในส่วนของ VRR เพิ่มเข้ามาช่วยให้เกมสมูทขึ้นซึ่งจุดนี้เมื่อบวกเข้ากับสปีดของเกมก็ทำให้เวียนหัวได้ง่ายๆ Star Wars Jedi Survivor คือภาคต่อที่ยอดเยี่ยมที่ทั้งต่อยอดอารมณ์จากภาคแรกที่แทบจะครบถ้วนทุกอย่างอยู่แล้วแต่ทีมงานก็สามารถใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปได้อย่างกลมกล่อมและสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆที่รอคอยได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องเกมเพลย์และที่สุดยอดมากๆก็คือเซตติ้งของแต่ละโลเคชันงานภาพและเสียงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านจากภาคแรกมาแค่ไม่กี่ปีแต่กลับยิ่งใหญ่อลังการขึ้นไปอีกหลายเท่าดวงดาวแต่ละดวงที่กว้างใหญ่ซับซ้อนขึ้นการปรับปรุงขัดเกลา QOL จากภาคที่แล้วให้ดีกว่าเดิมทำให้ภาคนี้เกือบจะกลายเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบแต่น่าเสียดายที่กลับมาตกม้าตายในส่วนของ performance ที่เข้าขั้นน่าปวดหัวและหวังว่าทีมงานจะรีบออกแพทช์มาแก้ไขจนลื่นไหลแบบที่ควรจะเป็นและทำให้ Star Wars Jedi Survivor กลายเป็นหนึ่งเกมที่สมบูรณ์แบบจากแฟรนไชส์มหากาพย์สงครามแห่งกาแล็กซีและกลายเป็นอีกหนึ่งเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ขึ้นหิ้งของวงการและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Star Wars Jedi Survivor พูดคุยในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ